10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดกำแพงเพชร 1. ความเป็นมาของจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบนมีพื้นที่เป็นอันดับที่4ของภาคกลางรองจากจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์และมีพื้นที่เป็นอันดับที่22ของประเทศไทยและมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่54ของประเทศนับเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณเก่าแก่หลายแห่งเช่นเมืองชากังลาวเมืองนครชุมเมืองตายตรึงเมืองเทพนครเป็นต้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายเช่นอุทยานแห่งชาติคลองลานอุทยานแห่งชาติแม่วงเป็นต้นและยังมีที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกอีกด้วย 2. สัญลักษณ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชรตาประจำจังหวัดเป็นรูปกำแพงเมืองมีเพชรประกายแสงในใบเสมาอันหมายถึงกำแพงเพชรเป็นเมืองแห่งนักรบเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนในการดูแลรักษาแผ่นดินแห่งมาตุภูมิประชาชนชาวกำแพงเพชรรักษาไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตสมควรที่อนุชนจะได้ชื่นชมนิยมและบูชาบรรพบุรุษเป็นเยี่ยงอย่างสืบไปดอกไม้ประจำจังหวัดดอกพิกุลต้นไม้ประจำจังหวัดสีเสียดแก่นคำขวัญประจำจังหวัดกุพระเครื่องเมืองคนแกร่งพระแสงล้ำค่าศิลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือเรื่องลือมรดกโลก 3. อาณาเขตจังหวัดกำแพงเพชรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดตากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดพิจิตรทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดตาก 4. ภูมิอากาศจังหวัดกำแพงเพชรลักษณะอากาศของจังหวัดกำแพงเพชรขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล2ชนิดคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวทำให้จังหวัดกำแพงเพชรมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไปกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝนทำให้มีฝนตกทั่วไปสามารถแบ่งฤดูออกเป็น3ฤดูฤดูร้อนเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทยและฤดูหนาวเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย 5. วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดกำแพงเพชรมีดังนี้ประเพณีทอดผ้าป่าแถวการทอดผ้าป่าเป็นประเพณีการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนคล้ายกับการทอดกฐินแต่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจำกัดคือสามารถทำได้ทุกฤดูกาลไม่จำกัดเวลางานศาสตร์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเป็นการเฉลิมฉลองวันศาสตร์ไทยของเดือนกันยายนเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของผลไม้เมืองกำแพงคือกล้วยไข่ที่มีผลใหญ่ผิวสวยรสหวานชื่นใจในงานมีขบวนแห่รถประดับด้วยกล้วยไข่เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพงเพชรเนื่องจากก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจานด่วนยอดนิยมของคนกำแพงเพชรทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวโบราณและผัดไทยทางจังหวัดจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปี 6. ภูมิประเทศจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรมีแม่น้ำปิงไหลผ่านเป็นระยะยาวประมาณ104กิโลเมตรมีลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็น3ลักษณะคือลักษณะที่1เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่างแบบตะพักลุ่มน้ำลักษณะที่2เป็นเนินเขาเตี้ยๆสลับที่ราบพบเห็นบริเวณด้านเหนือและตอนกลางของจังหวัดลักษณะที่3เป็นภูเขาสลับซับซ้อนเป็นแหล่งแร่ธาตุและต้นน้ำลำธารต่างๆที่สำคัญเช่นคลองวังเจ้าคลองสวนมากโดยสรุปแล้วลักษณะพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดลงมาและทางด้านตะวันออกลักษณะดินเป็นดินปนทรายเหมาะกับการทำนาและปลูกพืชไร่ 7. อาหารพื้นเมืองของจังหวัดกำแพงเพชรมีดังนี้ยำข้าวเกลียบแกงมะแห่และก๋วยเตี๋ยวพื้นเมือง 8. สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรมีดังนี้อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอุทยานแห่งชาติคลองลานโมโกจูอุทยานแห่งชาติแม่วงช่องเย็น
อุทยานแห่งชาติแม่วงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงบึงสาบหลวงพ่ออุโมงค์วัดสว่างอารมณ์วัดบรมธาตุนครชุมกำแพงเพชรตลาดย้อนยุคนครชุมสระมรกตกำแพงเพชรและริมแม่น้ำปิง 9. วัดสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรมีดังนี้วัดเสด็จวัดเทพโมลีวัดพระบรมธาตุนครชุมวัดพระแก้ววัดพระศรีอริยาบถวัดช้างรอบวัดคูยางวัดบางและวัดศรีโยธิน 10. ของฝากขึ้นชื่อจังหวัดกำแพงเพชรมีดังนี้กล้วยฉาบเผือกฉาบมันฉาบผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนกระดาษต้นกล้วยและผลิตภัณฑ์เส้นใยพื้นบ้านเพชรนครกล้วยกวนตองแก้วและกระยาศาสตร์